นับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโคแมคโคคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูเล็กคอมเมนต์กลับเข้าสู่รายการอีกครั้งครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับต้องถามเชฟก่อนว่าความพิเศษของเมนูนี้คืออะไรครับเมนูนี้นะคะเราจับเมนูที่กินเป็นอาหารจานหลักก็คือลาบหมูซึ่งปกติจะทานกับข้าวเหนียวใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เรามาดัดแปลงให้เป็นอาหารทานเล่นนะคะว่ารสชาติของอาหารทานเล่นจานนี้ค่ะจะเป็นอาหารทานเล่นที่รสชาติแซ่บเลยนะคะกินแล้วไม่เลี่ยนแน่นอนมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการทำยังไงแต่ก่อนอื่นไปดูกันก่อนครับว่าวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรกันบ้างรู้จักวัตถุดิบทุกอย่างแล้วนะครับถึงขั้นตอนการทำแล้วครับเชิญครับเชฟครับค่ะคุณเพชรใส่ถุงมือเลยค่ะวันนี้ต้องอาศัยแรงจากคุณเพชรนิดนึงอันนี้เนื้อหมูนะคะต้องมีมันนิดหน่อยเวลาเราทำของทอดนะคะหมูบดก็ต้องติดมันบ้างเพื่อให้เวลาทอดออกมาแล้วมันไม่แห้งค่ะทีนี้นะคะอันนี้เป็นผักชีฝรั่งค่ะใส่ได้เลยหอมแดงเรียกว่าเหมือนลาบที่เรากินเป็นอาหารจานหลักเลยหอมนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะปรุงรสละนี่ผงมะนาวนะคะในช่วงมะนาวแพงนะครับเราก็ใช้ผงมะนาวข้อดีอีกอย่างนึงค่ะของการใช้ผงมะนาวในการทำลาบหมูทอดก็คือว่าจะทำให้ส่วนผสมของเราค่ะไม่แฉะปั้นแล้วก็จะเป็นก้อนได้ง่ายนี่คือผงปรุงรสหมูซึ่งความเค็มเราก็จะได้จากผงปรุงรสหมูด้วยก็เดี๋ยวขยำให้เข้ากันก่อนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือแป้งทอดกรอบคือส่วนที่จะทำให้ช่วยในการยึดเกาะนะคะแล้วก็มีความกรอบในตัวด้วยนะคะจะสังเกตว่าจะไม่แฉะเลยเพราะว่าถ้าลาบหมูทอดแฉะเนี่ยเวลาเราปั้นก้อนไม่เป็นก้อนเวลาลงในน้ำมันปุ๊บก็จะแตกโอเคเข้ากันแล้วเนาะเราก็จะใส่แป้งปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นวดจนเหนียวแล้วครับใช่ค่ะทีนี้ก็จับให้เป็นก้อนนะคะปั้นให้กลมๆอย่างนี้ประมาณเหมือนพวกมันเลยนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราทำให้ครบก่อนแล้วก็ลงพร้อมกันนะคะจะได้สุกพร้อมๆกันประมาณนี้ค่ะต้องปั้นให้ขนาดเท่าๆกันก็รอให้น้ำมันเดือดใช่ไหมครับร้อนๆ นะคะเดี๋ยวก็ลงทอดได้เลยเริ่มแล้วค่ะมันร้อนมากไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไม่สุกพอเริ่มสุกมันก็จะลอยขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ค่ะเราต้องช่วงแรกๆจะต้องใช้ไฟปานกลางนะคะค่อยมาเร่งตอนหลังเพราะว่าชิ้นเขาหนาเดี๋ยวข้างในอาจจะไม่สุกเสร็จแล้วก็มาวางให้ซับน้ำมันนะฮะจะได้ไม่มันอยากจะบอกว่านี่ถ้าทีวีสามารถส่งกลิ่นกลับไปที่บ้านได้ตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมคงแบบอยากจะทานลาบทอดกันแล้วครับเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยครับผมมาค่ะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับลาบหมูทอดค่ะหน้าตาน่าทานมากครับจะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาได้ดูน่าทานขนาดนี้ต้องขออนุญาตลองชิมดูแล้วครับค่ะต้องบอกเลยครับเชฟว่าอร่อยมากไม่แตกต่างรสชาติไม่แตกต่างกับลาบที่เราทานเวลาทานกับข้าวเหนียวเลยแต่อันเนี้ยทานง่ายสามารถใช้มือหยิบก็ได้ใช้ช้อนหรือว่าซ่อมจิ้มเอาก็ได้แล้วก็ทานเป็นของเล่นๆได้เลยค่ะแล้วสำหรับเมนูนี้
อยากจะให้เชฟ recommend ให้กับผู้ประกอบการหน่อยครับค่ะตอนปัจจุบันนี้นะคะร้านอาหารเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากทุกคนก็อาจจะขายเมนูพื้นฐานที่ค่อนข้างคล้ายๆกันนะคะการสร้างความแตกต่างของร้านของเราก็คือการที่เรานำอาหารเมนูธรรมดาธรรมดาเนี่ยค่ะมาปรับปรุงครีเอทเป็นสูตรใหม่นะคะลูกค้าก็ปัจจุบันชอบความแปลกใหม่ครับนะพอเรามีเมนูใหม่ๆอย่างนี้เข้าไปเสริมลูกค้าก็จะมาใช้บริการแล้วก็ถ่ายรูปไปแชร์กันนะคะเพิ่มลูกค้าได้อีกด้วยเรียกว่านำเมนูเดิมๆนะครับมาใส่ไอเดียเราก็จะได้เมนูใหม่ที่น่าทานมากยิ่งขึ้นครับสำหรับเมนูในวันนี้ต้องขอบคุณเชฟจ๊อบมากครับที่เป็นผู้สร้างสรรค์เมนูดีๆแบบนี้ขอบคุณครับ